วันนี้ครับเราจะมาคุยกันสนุกๆแล้วก็กินมะม่วงหนักครับผมม่วงเบาเนี่ยเหรอครึ่งหนึ่งเหรอนะครับเราเอาเม็ดมันออกนะเพราะว่าเม็ดมันจะอาจจะขมได้สวัสดีครับผมนี่กับผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับนนไว้นี่ครับอยู่กับหลังกันดีครับผมวันนี้ครับเราจะมาคุยกันสนุกสนุกแล้วก็กินมะม่วงหนักครับผมม่วงเบาไอ้น้องคิดว่าจะมีคนแก้ม่วงเบาม่วงเบาโอ้โหลูกอุ่มๆแล้วก็จะมีนี่พริกเกลือแบบหวานๆอันนี้เป็นพริกเกลือเค็มๆแล้วก็โคตรใหญ่ทุกคนอันนี้เรียกว่าอะไรนะน้ำปลาหวานจ้าน้ำปลาหวานน้ำปลามันหวานจริงเหรอน้ำปลาหวานนี่เขาไปกวนใส่เนยมั้งไม่รู้ทำอะไรก็ทำเถอะก็จะใส่น้ำตาลนั่นแหละน้ำตาลขวดน้ำตาลขวดมาทุกคนมี2แบบวันนี้เดี๋ยวต้องบอกคนดูก่อนครับว่าตอนแรกเราบอกว่าเราจะไปกินหมูข้าวคั่วแต่พอดีว่าผมหาข้าวคั่วทั่วปาจีนแล้วมันมีแหละ มันมีเอาคุณบอกก่อนเมื่อวานนี้ที่ผมทำให้พี่กี้กับพี่เนมกินอ่ะเขาบอกอร่อยอร่อยคืออย่างนี้ตอนแรกว่าจะถ่ายแต่ทีเนี้ยพวกเนมกี้มาจากกรุงเทพเลยแบบไม่อยากถ่ายอยากกินแบบแล้วคุยกันเดี๋ยวค่อยแยกไปใช่แล้วเดี๋ยวทำให้ดูอีพีหน้าอีพีเนี้ยเอามะม่วงข้าวคั่วไปก่อนได้มะม่วงข้าวคั่วไม่เอามะม่วงเบามาดูแบบดูบักเอฟเลยนะครับผมต้องกินแบบมันก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูต้องกินแบบนี้มันจะกินแบบผ่าครึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกเลือกลูกใหญ่ๆอ๋อผ่าเป็นสี่เหลี่ยมเหรอเอออ๋อโอเคเอาก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพราะว่าเรานี่เราเลี่ยมไว้เสร็จแล้วนี่ครับเราก็เทลงไปเลยเนี่ยทุกคนดูซิมันสีแสบบ่พี่น้องเบิ่งนี่มาครับอันนี้ไม่ใช่มะม่วงเบานะเนี่ยโอ้ยมะม่วงเปรี้ยวว้าวฟังไม่ดีคนนึงนี่น่ะมาจะปัดใช่หรอจะแซ่บมั้ยเปรี้ยวมากแซ่บมาซิมเลยครับทุกคนนี่กูเสือไปซิกนึงดูดิเนี่ยโอ้ยแซ่บแซ่บแห้งพ่อแม่พี่น้องกินเสร็จก็นั่นแหละเด้อห้องน้ำมี2หลังเจ้าห้องบนนี่เหรอครึ่งหนึ่งเหรอนี่นะครับเราเอาเม็ดมันออกนะเพราะว่าเม็ดมันจะอาจจะขมได้นี่ครับพี่น้องมาต่อยต่อยพี่น้องต่อยเบิ้งบิ๊กต่อยมาครับน้ำยาใช้กระจกบิ๊กต่อยชวดเย็ดเกลือโอเอางี้ดีกว่าผมเห็นเพื่อนผมมองเอางี้เดี๋ยวผมทำให้เพื่อนผมกับน้องชายผมดีกว่าเพราะว่ามันอยากกินกันมากมากินคนละหน่วย2หน่วยมาเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวกินก่อนนะค่อยเล่าเรื่องเดี๋ยวพี่ปามีเรื่องเล่าใช่เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเรื่องแต่งจริงดินี่ครับผมนี่ทำให้คุณเจมส์แล้วก็คุณไอซ์นะครับนี่ครับของคุณไอซ์ก่อนเลยครับมาคุณไอซ์มานี่ครับไอซ์เดี๋ยวผมป้อนสวัสดีครับนี่มาเลยมันแข็งมากไม่แข็งกินได้มันก็เคี้ยวได้แหละใบเก็บหักอ่ะแซ่บๆแล้วชิ้นนี้ตกพื้นไปด้วยเพิ่งหั่นไปเป็นไงครับคุณไอซ์แสบคอเลยเหรอครับดูดิแซ่บไหมแซ่บโอเคไปเรียกไอ้นั่นมาเรียกไอ้เจมส์แล้วบอกว่ามึงอ่ะไอ้เจมส์เรียกไอ้ไอซ์แล้วมากินอีกทีนึงไอ้หยอกเล่นมานี่ไอ้เจมส์นี่ครับนี่ครับของคุณเจมส์ครับเดี๋ยวผมจะกินแอปเปิ้ลหวานเอ้ามึงนี่ตัวนั้นมันจริงๆเอาอนุอย่าเรื่องเยอะเจมส์กูตักมาแล้วอร่อยทั้งสองอันเลยจะแม่งโคตรแซ่บเป็นอันนี้ด้วยนอนในเลยแต่แสบคอยไหมครับคุณเจมส์ครับมาตรงนี้ครับ1 2 3ครับในหลังระวังบาดมือเพื่อมาเข้าหาทำเดี๋ยวทะลุถึงไอ้นั่นพี่เคยแล้วกันมานี่อันนี้พี่เดี๋ยวไม่หายนะพี่ดอกดังแซ่บมึงรอเลยนี่สวยมากเอ๊ะทาเล่นกินมะม่วงไหนมึงเอาน้ำจิ้มไหนอ่ะบอกกูมาเอาน้ำจิ้มปลาไหนปลาไม่มีแต่น้ำปลาหวานมึงเอามาจากไหนปลาเอานู่นตรงผงนะเอ้ยเอารวมกันเลยดีกว่าโอเคนี่ครับแต่พอมากพี่ตีอันนั้นน่ะถ้ากินแล้วแบบกำลังหายใจเข้าพอดีอ่ะเมื่อกี้ผมก็กินไม่หายใจไงครับทาเล่นอย่างมีเรื่องอยู่ทาเล่นนี่แล้วก็นี่ครับโป๊ะเข้าไปครับมาครับครับผมคนมาก็มาไม่เห็นสวัสดีครับจัดมันแซ่บนะ
มันแซ่บนัวนะแซ่บโอ้ยมั่งวะเป็นไงมันถึงสวงโคตรดีหลังใดพูดเลยไม่พูดไม่จาโคตรได้อ่ะโคตรของโปรดพวกพริกเกลืออะไรเงี้ยของมันอ่ะบางทีเห็นมันเอาแตงมาจิ้มกับพริกเกลือไอ้ร่างอ่ะเป็นเด็กที่กินไม่เลือกจริงนะเว้ยไม่เลือกในที่นี้คือไม่เลือกเลยอ่ะกินหมดไปนั้นเหมือนกลับมาจากสุราษฎร์หรือที่ไหนอ่ะซื้อสตอมาเว้ยไปขอสตอย่ากินย่าถามเอ้ามึงจะไปกินกับอะไรเอาไปกินเล่นๆไปกินเปล่าๆผมแม่สตอก็ไม่รู้มันอ่ะแล้วก็ไปเอามะเขือเปาะมาจิ้มรสดีกินไอตัวนี้กินหมดกินหมดไม่สนลูกใครมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าเล่าเรื่องดีกว่ามีเรื่องอะไรเล่าบ้างวันนี้โอเคไอ้เรื่องให้ปาลองค้าเถอะผู้หญิงต้องให้เจมาแบบเรื่องนั้นอ่ะท็อปปิกอ่ะต้องหาท็อปปิกมาเราเร็วว่าจะเอาเรื่องอะไรเรื่องเดิมงานที่บอกจะเล่าอ่ะมันได้จบไปแล้วเอาหรอจบแค่นั้นเหรออืมเอางี้เอาเล่าเรื่องคนใกล้ตัวเลยกูเปรี้ยวคือกูเพิ่งเป็นคนแรกแน่เลยไปไอ้หลังเนี่ยมาอยู่กับปาลกี่ปีแล้ว3ประมาณนั้น4ป่ะประมาณได้ประมาณ3ปีไม่ถึง4หรอกแต่มันโตขึ้นเยอะนะไซส์มันอ่ะตัวใหญ่คืองี้มันแสดงว่า3ปีนี่มีเรื่องเล่าเยอะแน่นอนใช่เอางี้มีเรื่องอะไรไหมที่แบบรู้สึกว่าไอ้หลังกูอยากกระทืบมึงจริงๆว่ะเดี๋ยวทําอะไรหลายเรื่องว่ะเอาแบบพีคๆเลยมั้ยเอาเรื่องความดีหน่อยดีกว่าเอาแบบพีคๆที่เอาเรื่องความดีของไอ้หลังอ่ะมันก็มีแหละไอ้หลังมันก็มีมันก็ใช้มันเราต้องแยกก้อนความดีกับก้อนที่มันมึนน่ะมันเนื้อตายมันคนละเรื่องกันเรื่องความดีเรื่องมึนๆขอความดีก่อนไม่พีคไม่พีคเอาเรื่องเมื่อกี้แหละพี่อยากรู้นี่พี่อยากรู้แล้วก็เดี๋ยวพีคเหรอเดี๋ยวค่อยเรื่องความดีตบท้ายเรื่องพีคก็มีแบบขโมยรีโมทบ้านนกขโมยรีโมทแล้วก็อะไรเล็ดอ๋อพี่เห็นไหมเวลาตอดเดี๋ยวนี้เวลาผมจะอาบน้ำผมจะมีตะกร้าส่วนตัวของผมเลยปกติผมไม่มีปกติเวลาอาบน้ำก็เข้าไปอาบห้องน้ำเพราะห้องน้ำจะมีแชมพูอะไรซื้อมาไอ้เหี้ยชอบเล่นมันชอบไปบีบใส่กำแพงไม่ผมไม่ได้แล้วมันชอบไปบีบน้ำยาอะไรใส่กำแพงใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกบ้านแม่มันยังร้องเออพี่ตรงนี้มันทำเพื่ออะไรพี่ด่ามาทิพย์ยิ่งหลังใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วไงตอนนั้นทำเพราะอะไรลองบอกพี่ดิความสนุกมันยังไงวิธีการเล่นเอาใส่มือแล้วบางทีก็เอาใส่หัวเล่นให้มันได้พองกันเยอะแล้วก็จับทรงผมไปเรื่อยหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอมีแล้วก็ไอ้นี่ขโมยรีโมทโทรทัศน์เขาไอ้ร่างอ่ะเวลาเล่นโทรศัพท์อ่ะผมเลยตอนนี้ผมเลยแบ่งให้มันเล่นเป็นเวลาไงเพราะเวลามันเล่นโทรศัพท์มันเล่นแล้วไม่รู้เวลามันเล่นไปเรื่อยข้าวปลามันไม่กินอ่ะเล่นไปพอถึงเวลางานก็ไม่ทำหงุดหงิดหรือเวลาที่จะช่วยอะไรก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแบ่งเวลาว่าเออเดี๋ยวนี้มึงเล่นแค่เสาร์กับอาทิตย์พอแล้วเหมือนว่าเออมันก็คงไม่มีอะไรเล่นนั่นแหละก็รีโมทอะไรเงี้ยมันก็คงหารีโมทไม่เจอละมันก็เลยไปเอารีโมทบ้านมันออกมารีโมททีวีรีโมททีวีมาเปิดแล้วมันก็ไม่บอกเขานะว่าไปเอาของเขามาแล้วเขาก็หาทีนี้หากันวุ่นเลยแบบวุ้ยรีโมทหายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็มีนักสืบเนาะก็ดูว่าเออมันมีรอยเท้าเหมือนคนเข้าไปแล้วใครจะเข้าอ่ะไม่มีใครเข้าหรอกด้านเขาอ่ะนี่สืบไปสืบมาก็ไอ้นี่ที่แรกก็โกหกไอ้หลังอ่ะข้อเสียคือโกหกชอบโกหกไม่ใช่เรื่องนานแล้วหมายถึงว่าชอบโกหกแบบถ้าไม่จนมุมอ่ะมันจะไม่ยอมรับมันจะถ้าจะแบบว่าเราต้องจี้จี้จี้อย่างเงี้ยจี้จี้จี้อย่างเงี้ยเอามาไปยังไหมอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ช่วยดูเอาความดีบ้างปรับตัวได้นะพี่เอาความดีบ้างความชั่วพอมีความดีพอประมาณไม่มีเลยมีความดีไหมความดีมีมันก็แบบเวลาใช้แล้วมันก็ทำแบบว่าแบบเฮ้ยหลังหนังจานดิตากผ้าดิมันก็พึ่งได้เฮ้ยข้อดีมันกางร่มเป็นนะร่มใหญ่อ่ะร่มของอ่ะหนักๆอ่ะมันกางได้อันนั้นแหละมันช่วยย่าได้เวลาย่าผมไปขายของอ่ะมันก็กางร่มกางอะไรให้มันไม่อยากคุยกับพี่แล้วไอสัตว์แดงแม่งละไอเหี้ยเอาเร็วเรื่องอะไรดีบอกหน่อยที่รู้สึกว่าเออมันดีแล้วเราภูมิใจที่แบบกูทำให้พี่กูทำให้ย่ากูอะไรอย่างดูบุหรี่ในโรงเรียนนะพูดไปมันเล่าแล้วมันเล่าแล้วเออนั่นแหละมันเล่าแล้วดูบุหรี่ในโรงเรียนไปต่อยเขาเออแต่ผมสอนมันว่ามึงไม่ต้องไปรังแกใครก่อนแต่ว่าถ้าใครมาทำมึงอ่ะมึงก็สู้อันนี้คือข้อถูกนะเราแบบเวลาใครมาทำเราไม่ต้องไปทำอะไรใครเขาก่อนอ่ะไม่รู้ใครก็แล้วแต่บางทีเรายอมมันมากๆอ่ะมันก็จะแบบอันนี้ไงเราไม่รังแกคนอื่นเราไม่รังแกใครแต่ถ้ามันทำเราก็ทำมันได้นั่นแหละเรามีผลแต่ไม่ต้องไปทำใครเขาก่อนแต่ผมขอลองชิมแบบมาน้ำปลาหวานหน่อยดิพี่มีเรื่องเล่าไหมเล่าให้ฟังหน่อยออกได้ไหมเอาเปลือกออกอ่ะไม่เขากินกับเปลือกอันนี้โอ้โหไหวว่ะน้ำเก็ตหลุดมา3วันแล้วเนี่ยรออ๋อเดี๋ยวปอกให้นี่โอ้ยอย่าเลยมึงอย่าแล้วมือโคตรดำไหมหลังอ่ะในอันไหนได้บ้างไม่รู้เดี๋ยวได้หมดเลยก็หมดเลยอันนี้อันนี้ก็ได้ขี้เกียจมือเหรอปกเปะขออนุญาตเลยว่าซอยแบบน้ำปลาหวานเนอะน้ำปลาหวานจริงเหรอกิโลละ150อ่ะเนี่ยมะม่วงเนี้ยมะม่วงอะนะใช่หมดเนี่ย150กิโลนึงมันหายากไงมันลองปั่นสักทีดิมันเบาผมด้วยมาเนี่ยทุกคน
หนังมีดมั้ยจะกินให้พี่เสือดูแบบจัดเต็มใช่มั้ยโอ้ลมเม็ดมังขมว่าแต่ว่ามันกรอบเนาะลูกเม็ดจะมันกรอบเนาะใครที่ชอบกินของเปรี้ยวก็ไปหามากินด้วยกันเด้อกระดาษ3เนี่ยน้ำลายไหลเชื่อมั้ยพี่คนดูคลิปเนี้ยน้ำลายไหลชัวร์ทำไมเป็นบ้าในนั้นผมเป็นเป็นบ้าไม่ได้เป็นบ้าก็แบบน้ำลายไหลเพราะอะไรมันเรียกน้ำลายเนาะพวกเนี้ยมันแข็วอ่ะมันคันแข็วมันโซยอ่ะนี่เป็นไงเจ๋งไหมเออเป็นมะกอกไปเลยทีนี้แล้วก็กัดนี้อร่อยหลังปล่อยพี่หน่อยต้องแงะก่อนอร่อยมากนี่ครับคนสุกกระปุกคือผมเองIs it up? เอาหลังพาพี่หน่อยเร็วไปเร็วอันนั้นมันเรียกว่าเล่นน้ำลายไอเด็กอ่ะนี่ครับมาเดี๋ยวลองอันนี้บ้างเป็นพริกเกลือทุกคนตอนนี้ผมบีบละขมนี่ครับพริกเกลือแบบเน้นๆจูบะจาปิเปื้อนหัวเลยน้ำตาไหลเลยโอเคทุกคนก็คลิปหน้านะครับเจอหมูข้าวคั่วแล้วก็จะมีวันที่1นี้พี่เสือจะเปิดตัวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาทำคลิปให้ดูนะเป็นคลิปเปิดตัวแบรนด์พี่เสือนะครับยังไงรอติดตามกันด้วยนะครับพี่เสือไม่ค่อยได้อัปเดตใน YouTube นะทุกคนต้องรีบซื้อนะครับใช่พี่เสือจะอัปเดตใน TikTok นะครับใน TikTok ไปติดตามได้นะครับจะเปิดขายวันที่1มีนาคมนี้นะครับยังไงฝากอุดหนุนด้วยนะครับทุกคนวันนี้พี่เสือไปแล้วครับปวดขี้บ๊ายบายครับเอาหวยแล้วเหรอขี้แตกเลยเหรอเออจุ๊ดๆไปละไปละปวดท้องจริงมั้ยเนี่ยอ้าวสวัสดีครับทุกคน